มาที่ตัวเองว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงนะครับธุรกิจของเราที่เดินทางไปเนี่ยเรามีการพัฒนามาอย่างไรบ้างแล้วก็จุดอ่อนจุดแข็งของเราเนี่ยซึ่งเรามองตัวเองบางครั้งมันก็เห็นระดับหนึ่งนะครับโดยระบบที่เราทำในการพัฒนาตัวนี้นะครับเราเองเนี่ยตัวราชเป็นข้าราชการนะครับก็คงไม่มีความรู้ความสามารถที่จะไปจัดการหรือว่าไปให้มาตรฐานใครได้เราก็ต้องอาศัยท่านที่ปรึกษานะครับซึ่งเป็นบริษัทหรือว่าเป็นสถาบันการศึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญชำนาญในด้านนี้นะครับก็มาออกแบบกันว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยมันควรอยู่ตรงไหนควรจะได้รับคะแนนผ่านไม่ผ่านอะไรยังไงนะครับแล้วก็ระบบเราคือให้ท่านที่ปรึกษาเนี่ยทีมที่ปรึกษาเนี่ยเข้าไปตรวจเช็คกับบริษัทของท่านเลยว่าท่านบริษัทท่านเนี่ยการพัฒนาด้านองค์กรการพัฒนาด้านการจัดการการด้านพัฒนาด้านบุคลากรหรือว่าแผนการตลาดการเอาใจลูกค้าเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนนะครับแข็งหรือยังหรือว่าควรต้องปรับตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าไปประเมินท่านแล้วเนี่ยทีมเขาเนี่ยก็จะออกมาวิเคราะห์ว่าของท่านเนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงแล้วก็ใส่แผนไปว่าท่านควรจะพัฒนาของตัวท่านเองยังไงเพื่อที่จะให้ผ่านเกณฑ์ที่เราวางไว้นะครับตัวนี้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับผู้ประกอบการเองด้วยว่าให้ความใส่ใจหรือเปล่าสนใจหรือเปล่าในการที่จะให้ในการที่จะไม่ใช่ให้ความร่วมมือกับเราเนี่ยนะเป็นการพัฒนาตัวท่านเองตรงนี้ซึ่งทุกท่านก็พูดมาแล้วว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยบางบริษัทซึ่งถ้าเขายังไม่พร้อมเป็นบริษัทขนาดเล็กเขาอาจจะไม่มีส่วนนี้ไม่สามารถที่ไปว่าจ้างบริษัทไหนได้ให้มาวิเคราะห์ตรวจสอบเราซึ่งตรงนั้นเนี่ยเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการเสริมสร้างของภาครัฐที่เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนอย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ลึกมากหรืออาจจะลึกยังไงเนี่ยอยู่ที่ความสนใจของท่านที่ท่านจะปรับตัวเอาตรงนี้ไปใช้ประโยชน์นะครับในเมื่อท่านที่สามารถที่จะเขาชี้ให้แล้วว่าคุณควรปรับปรุงด้านไหนถ้าคุณปฏิบัติตามได้เกณฑ์มาตรฐานก็เราก็ให้ใบรับรองในสุดท้ายว่าคุณเป็นบริษัทที่ผ่านการประเมินแล้วก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปรับปรุงตัวเองมาได้เกณฑ์มาตรฐานตรงนี้นะครับซึ่งคิดว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจนะครับแต่ว่าบริษัทไหนจะเห็นความสำคัญหรือไม่สำคัญเนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายด้านนะฮะว่าพร้อมหรือไม่พร้อมบุคลากรเรามีพร้อมหรือเปล่าเราจะมีเวลาไหมถ้าเป็นบริษัทสองพี่น้องหรือว่าบริษัทผัวเมียก็อาจจะต้องสร้างให้มันเติบโตอีกหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะรองรับระบบที่มันมีเกณฑ์ซึ่งเขาวางไว้นะครับตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสำหรับว่าซึ่งเมื่อที่ท่านนายกก็อุตส่าห์เมนชั่นมาว่ามันควรจะเป็นมาตรฐานที่ใครเห็นแล้วก็ต้องแบบยอมรับโดยทันทีตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่มุมมองสำหรับผมว่าเรารับรองถึงขนาดนั้นในเกณฑ์ของกรมเนี่ยคงไม่ได้เกณฑ์ของกรมคือคุณพัฒนาผ่านเกณฑ์นะครับตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยๆก็เป็นการันตีอันหนึ่งว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคุณรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบบริษัทมีความคิดที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็มีเกณฑ์ในระดับที่สามารถที่จะให้สร้างความเชื่อถือให้กับคนที่เป็นลูกค้าของคุณหรือว่าเป็นตัวคุณเองได้ครับฟังดูแล้วเนี่ยจากทั้งทางกรมเองแล้วก็ทางด้านองค์กรคือทางสมาคมเองเนี่ยนะครับก็มองเห็นเป้าหมายแต่ว่าวิธีการหรือกระบวนการมันอาจจะยังไม่ลงรอยกันนักนะครับประเด็นนี้ผมอยากเรียนสอบถามท่านอาจารย์ดีครับว่าการทำทั้งสองทิศทางมาเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพไหมครับหรือว่ามันจะช่วยเสริมกันได้อะไรยังไงมันจะทำร่วมกันยังไงเพื่อสนับสนุนในเรื่องของแฟรนไชส์ของไทยในเรื่องของมาตรฐานครับขอบคุณครับอาจารย์ครับประเด็นของการวัดมาตรฐานที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันสำคัญอยู่ตรงเครื่องมือวัดที่เราจะบอกว่าโต๊ะนี่มันยาวเท่าไหร่วะ
คสองศอกสามวาอะไรว่าไปนะครับแล้วเอาอะไรวัดนี่คือประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญของการวัดธุรกิจมันใช้ไม้บรรทัดวัดไม่ได้เราจะรู้ได้ยังไงเพราะการกำหนดเกณฑ์ต่างๆที่อิงกลุ่มตัวอย่างที่เราพูดถึงคือการสร้างเครื่องมือทีนี้เครื่องมือก็มีอีกเหมือนกันบางคนเอาไม้บรรทัดไปวัดน้ำหนักของน้ำคนละเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่วัดก็ต้องรู้วิธีการใช้เครื่องมือเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องเป็นจุดด้อยของกระบวนการสร้างมาตรฐานโดยใช้การประเมินหลักการของการประเมินเนี่ยมันควรจะต้องประเมิน2ด้านประเมินจากตัวของผู้ประกอบการเองที่บอกตรงๆว่าคือเราก็คงต้องถามให้เข้าแฟกเตอร์ของเรานะถ้าผมเป็นนักวิจัยก็คือจะต้องถามภาพรวมแต่เป็นการตอบด้วยตัวของเขาเองหรือเซลฟ์แอสเซสเมนต์ลักษณะแบบนี้และจำเป็นจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจเรื่องแฟรนไชส์แสดงว่าแฟรนไชส์มันมีความแตกต่างจากธุรกิจปกตินะครับคนที่ทำเครปเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำแฟรนไชส์วิธีการไม่เหมือนกันคนที่ทำบริษัทสาขาเป็นเครปทั้งหมดกับคนที่ขายธุรกิจออกไปเพื่อให้แฟรนไชส์เอาไปทำธุรกิจนั้นกระบวนการมันต่างคนที่ประเมินจริงต้องเข้าใจเรื่องระบบแฟรนไชส์ลึกลงไปอีกคำถามก็ตอบออกมาแล้วใครวะที่มันรู้เรื่องระบบแฟรนไชส์คนที่จะเข้าใจเรื่องระบบแฟรนไชส์มันมีประเด็นครับคือหนึ่งเขาจะต้องเข้าใจในเชิงของการตลาดก่อนเหมือนคำว่ารักแบรนด์นี่คือในวิชาการคือคุณต้องเป็นมาร์เก็ตติ้งคุณต้องเป็นมาร์เก็ตติ้งพีโพที่เข้าใจในเรื่องกับโปรเซสของมันคุณจะโปรโมทสร้างแบรนด์ให้มันเกิดการยอมรับเขาเรียกว่ามาร์เก็ตเพอร์เซปชันขึ้นมาในแง่ของแฟรนไชส์ก่อนอันที่สองคือเขาควรจะต้องเคยอยู่ในกระบวนการพัฒนาแฟรนไชส์มาก่อนอันนี้คือสำคัญมากคนที่ไม่เคยอยู่ในโปรเซสการพัฒนาแฟรนไชส์แล้วบอกว่าฉันรู้แฟรนไชส์อันนี้ผมเดาแม้กระทั่งนะครับคนที่บริหารจัดการแมคโดนัลด์ปัจจุบันเขายังบอกเขายังไม่รู้แฟรนไชส์เพียงแต่เขาบริหารจัดการสาขาได้เขาไม่รู้ขั้นตอนวันที่เจ้าของหรือว่าฟาวเดอร์แมคโดนัลด์เลครอฟเนี่ยเขาพัฒนาเป็นแฟรนไชส์เขามีขั้นตอนกี่อย่างเนื่องจากเขาไม่อยู่ในโปรเซสนั้นเขายังยอมรับว่าเขาไม่เข้าใจในเรื่องของการดีเวลลอปแฟรนไชส์จริงๆเขาเมนเทนมันได้ข้อที่3ก็คือกระบวนการของแฟรนไชส์เนี่ยคนที่ประเมินคุณจะต้องเข้าใจเรื่องการจัดการระบบสาขาปัญหาคือจะหาไอ้คนแบบนี้จากไหนวะเนี่ยมันเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครสักคนหนึ่งเป็นบริษัทที่มาตรฐานสมมติว่าเอา AS มาสมัครการประเมินธุรกิจของเขามันต้องได้ A หมดถูกไหมครับเพราะบริษัทขนาดนี้แต่เขาควรจะตกแฟรนไชส์ถูกไหมเพราะเขาไม่ใช่แฟรนไชส์นี่คือการที่จะต้องชี้วัดให้ได้ว่าใครเป็นแฟรนไชส์หรือไม่แฟรนไชส์บริษัทที่เข้มแข็งไม่จำเป็นต้องเป็นแฟรนไชส์นั้นถ้าหากว่าใครประเมินแล้วไม่รู้ตรงนี้ก็จะเป็นข้อผิดพลาดแหละเราจะไม่ได้ประโยชน์กับการให้มาตรฐานกับธุรกิจที่ไม่ใช่แฟรนไชส์อย่างแรกก็คือเขาไม่ขายแฟรนไชส์ดันมาขอตามมาตรฐานแฟรนไชส์แล้วดันได้ที่หนึ่งด้วยตัวอะไรนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าตรามาตรฐานที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนลงทุนมีเงื่อนไขในการตัดสินใจเป็นเหตุเป็นผลชนิดหนึ่งที่เขาจะต้องเลือกโอเคเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับใครเครื่องมือมันยังไงในมิติของการวัดนอกจากองค์กรจะต้องประเมินตัวเองแล้วการมีผู้เชี่ยวชาญก็เช่นกันเอาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปวัดในแต่ละเรื่องระบบแฟรนไชส์จะมีเรื่องที่เป็น disclosure documentว่า disclosure document นี่อันตรายมากคำว่า disclosure document หมายความว่าเอกสารบางอย่างเขาจะต้องเปิดเผยให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วเขายินดีที่จะเปิดเผยนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดการตรวจสอบแล้วเอกสาร
เหล่านั้นถูกเผยแพร่โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ต้องการหรือมันไม่เกิดความจำเป็นขึ้นนั่นคืออันตรายทางความรักทางการค้าอันตรายในแง่ของภาพลักษณ์ของธุรกิจอันตรายในแง่ของการเปิดเผยคู่แข่งอันนี้คือสิ่งที่อันตรายมากเมื่อเราทำเรื่องมาตรฐานถ้าเราไม่ระวังเรื่องเหล่านี้ก็จะเกิดประเด็นขึ้นผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไปเปิดนั้นเราไว้วางใจได้เท่าไหร่สมมติมีบริษัทเครปสักอันหนึ่งแล้วผมส่งคุณบุญประเสริฐเข้าไปตรวจมาตรฐานจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คือปัญหาเราจึงต้องมองให้ดีๆว่ากระบวนการจัดการเหล่านั้นทำได้หรือไม่โอเคประเด็นของอาจารย์ที่ถามผมมาผมพยายามไล่นะครับว่าข้อดีข้อเสียมันคืออะไรในมุมขององค์กร institutional ในแง่ของคอนเซ็ปต์ลักษณะนี้เนี่ยหน่วยงานภาครัฐสามารถทำเจนขึ้นมาแล้วประเมินว่าใครผ่านมาตรฐานหรือมีนตัวนี้ไหมเป็นประเด็นที่ดีหน่วยงานอย่างเอกชนสามารถบอกในเชิงเขาเรียกว่า social involvement คือมองภาพว่าคนที่เขามีอยู่ในสมาชิกเนี่ยคนอยู่ในอินดัสทรีเดียวกันควรจะต้องบอกได้ว่าหมอนี่เนี่ยมันใช่แฟรนไชส์หรอไหมประวัติของเขาเป็นอย่างไรอันนี้คือจุดสำคัญที่สุดแต่องค์กรที่เป็นสมาคมมันก็คือตัวแทนอินดัสทรีตัวแทนของอุตสาหกรรมจำเป็นที่จะต้องมีจุดยืนของตัวเองการอัปเปหิของคนนอกอุตสาหกรรมคือเครื่องมือสำคัญที่สุดไม่ต้องออกตาก็ได้คุณไม่ต้องเป็นสมาชิกหรือถูกขับออกจากสมาชิกสมาคมนั่นคือการลงโทษรุนแรงที่สุดการเป็นสมาชิกสมาคมของ IFA ในอเมริกาหมายความว่าคุณจะมีคนซื้อแฟรนไชส์หรือไม่ทันทีในนี้อันตรายงั้นหลักของสมาคมถ้าสร้างมันขึ้นตรงนี้แล้วคุณประเมินได้โดยไม่ bias มีคณะกรรมการในการคัดเลือกแค่สมาชิกสมาคมปัญหาก็คือว่าบ้านเราถึงเวลาอย่างถึงบอกเอาเข้มเข้ามีสมาชิกท่านนายกกับเลขา2คนอันนี้ยุ่งไอ้200กว่ารายนั้นใช่หรือเปล่าทีนี้ถ้าเอา2อันมาประกบกันนี่คือข้อดีถ้าผมเป็น investor ที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์ผมเดินไปช้อปปิ้งผมถามว่ามีตาโกมไหมโอเคมีตาสมาคมไหมโอเคอย่างน้อยหนึ่งเขาอยู่ในอินดัสทรีนี้อยู่ในหลักอุตสาหกรรมนี้สองกรมเคยไปตรวจไปดูแล้วมีชื่อจริงไว้ตามนี้โอเคใจชื่นขึ้นอันนี้คือปัจจุบันที่อยากได้แต่ในอนาคตผมอยากได้สิ่งที่ผมพูดมาก่อนหน้านั้นอาจารย์เพื่อป้องกันเครื่องมือวัดเสียใช่ไหมเช้าขึ้นมาเราชั่งน้ำหนักปรากฏโอ้วันนี้หนัก34แต่พุงพลุยเงินมันผิดแล้วไงมันก็ทำให้ตัวผู้ประกอบการเองคนที่จะซื้อเองมั่วกันไปหมดมั่วกันไปหมดความไม่เชื่อถือคือสิ่งที่สังคมไทยจะต้องระวังที่สุดคุณค่าต้นทุนของคำว่าทรัสต์สูงเกินกว่าที่เราจะคาดถ้าเราทำลายตัวนี้เราทำลายความเป็นตัวตนของเราแล้วมันจะเหลืออะไรแหละไม่ใช่แหละไม่ผมเห็นเริ่มหลับแล้วแหมเริ่มหลับใช้อารมณ์เยอะใช่อารมณ์เยอะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเฮ้ยกระบวนการมาตรฐานคือการสร้าง trust เราไม่ต้องไม่แบ่งพวกเราต้องไม่แบ่งข้างต้องร่วมกันสร้างให้เกิดความเชื่อให้ได้เชื่อในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่อยากได้ในอนาคตขอบคุณมากครับเริ่มดูเดือดขึ้นครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้มันซอฟลงนิดนึงก็ผมเปิดฟลอร์ให้กับผู้เข้าร่วมเสวนาก็แล้วกันนะครับว่าถ้าใครมีประเด็นอะไรที่อยากจะสอบถาม